私に悩みを打ち明けていいんだよ。少し疲れたの。できましたよ、王子様。สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่เกมฟู้ดแฟนตาซีนะครับแล้วก็ก่อนจะไปพูดถึงบทสรุปของกิจกรรมไก่งวงของพี่นะพี่ขอพาดูกิจกรรมวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตู้อัญเชิญนะวันนี้จะเป็นตู้อัญเชิญของข้าวไม้ไผ่นะครับก็เลทปกติของตู้นี้นะแต่ว่าตู้นี้ไม่ใช่ตู้การันตีอะไรนะครับก็นะเลทของข้าวไม้ไผ่ก็อยู่ที่ 1.2% ให้เดาเลยนะเห็นไหมนะครับแล้วก็ตู้นี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเป็นตัวที่ธรรมดาปกติทั่วไปนะครับก็ตามนี้สำหรับคนที่คือเหมาะสำหรับคนที่อวยอ่ะสำหรับพี่ไม่นะข้าวไม้ไผ่พี่ใกล้เต็ม5ดาวเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหาชิ้นส่วนค่อนข้างง่ายด้วยนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมที่2นะครับเป็นการกลับมาของนี่นะครับพายแอปเปิลซึ่งพายแอปเปิลเนี่ยอันนี้คือมารอบที่3แล้วนะครับก็ไม่เคยทันสักทีนะไม่เคยถึง50ทันสักทีนะครับคือต้องจริงๆถ้าจะถึง50นี้จำเป็นจะต้องเปย์นิดนึงนะคือเหมือนว่าใช้เพชรเพื่อเร่งเรือนะครับก็นะก็สะสมกันตามอัธยาศัยนะครับแต่ทิ้งสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับโรลิป๊อปนะครับโซลูกุลักกี้ดอนี่คืออะไรอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยมีเปาปูด้วยนะใบอาร์ติแฟกต์ของเปาปูอยู่ในตู้นะครับแล้วก็มีใบอาร์ติแฟกต์ของชาดำนะคือตอนนี้มันจะมีเรื่องของระบบอาร์ติแฟกต์เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้จริงน่าสนใจนะเพราะว่าวันนี้พี่ลองไปจับหนูทาโก้แล้วนะไม่ได้ตามที่อยากได้นะครับอาจจะต้องมาแลกตรงนี้เพื่อไปจับต่อนะครับก็จริงๆของในนี้ก็น่าสนใจมากก็คิดกันดีๆนะครับสำหรับจริงๆน้องถือว่าเก่งนะแลกชิ้นส่วนก็เหมือนกันนะก็ต้องตัดสินใจดีนะครับแล้วก็อันนี้พี่ขอถามคนที่ติดตามช่องนี้นิดหนึ่งนะครับหมวกฟางเนี่ยมีน้องคนไหนที่เก็บเลยจากกิจกรรมครั้งที่แล้วมาได้บ้างไหมครับก็เห็นเขาบอกว่ามีการเรียกคืนนะแต่ว่าที่เหลือ1ทุกครั้งเลยนะมีคนที่เก็บจากหมวกฟางจากครั้งที่แล้วเกิน1ชิ้นบ้างไหมครับแล้วก็กลับมางวดเนี่ยมันยังอยู่ไหม ข้อมูลตรงนี้สำคัญนะพี่จะได้เก็บสะสมชิ้นส่วนหมวกฟางนะครับเอาไปแลกพายแอปเปิลในอนาคตนะครับลองตอบกันมานะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมประตูฝึกหัดนะเป็นกิจกรรมสะสมพลังงานอาร์ติแฟกต์ของชาดำนะครับซึ่งชาดำเนี่ยถามว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะจะได้ใช้ก็คือตอนสมัยเราเล่นต้นๆนะครับคือพี่ก็เต็ม5ดาวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้น้องเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสกิลแรงนะยิงแรงนะครับแต่ว่าไม่มีสกิลขัดขวางใดๆนะครับแล้วก็วิธีการเล่นกิจกรรมนี้นะพี่ไปถึงที่ด่าน5แล้วนะก็คือดูอัตราแล้วกันนี่นะครับเวลาจะลงเนี่ยใช้ได้2อย่าง1ก็คือหัวใจใช้เยอะมากนะครับแล้วก็2เนี่ยก็จะเป็นใบเหมือนคูปองนะครับอย่างที่ด่าน5ใช้หัวใจ110แล้วก็คูปองใช้8คือยิ่งไปไกลได้นะครับแต่ยิ่งประหยัดนะครับก็อย่างไอใบนี้นะครับกิจกรรมนี้อยู่3วันนะแล้วก็ใบนี้นะครับสามารถซื้อได้หมด200ครั้งนะครับครั้งละ5เพชรก็สรุปแล้วคือซื้อได้ 1,000 เพชรนะครับก็พี่ที่ลองสู้แล้วนะครับก็คือการที่จะทำ3ดาวเนี่ยต้องพกชาดำไปด้วย1ตัวนะครับแล้วก็ห้ามให้มีผู้ทหารตายนะครับแล้วตัวบอสเนี่ยมันจะมีเกาะอมตะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเท่าที่พี่เห็นนะถึงนาทีที่30วินะครับมันก็จะบัฟหายไปแล้วเราก็สามารถฆ่าได้นะครับก็ลองดูนะพี่ไปถึงแค่ด่าน5นะครับไปไม่ไหวแล้วนะคือชาดำยิงแรงมากนะครับที่มาช่วยตัดสินใจแล้วกันนะว่าน้องควรจะทำไหมก็จริงถ้าปั้นก็ถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าระบบอาร์ติแฟกต์เนี่ยสามารถทำให้อูฐอาหารตัวนั้นเก่งขึ้นมากนะครับแล้วก็เนี่ยพี่เปิดอาวุธออกมาแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ได้สะสมเพิ่มนะครับก็ดูโหนดแล้วกันนะโหนดสกิลแล้วกันนะไอจุดแรกที่น่าสนใจนะมันจะมีเพิ่มพลังโจมความเร็วโจมตีนะครับหรือว่าจะเลือกเพิ่มคริติคอลหรือว่าเพิ่มคริติคอลเรทนะครับส่วนโหนดอื่นๆเนี่ยก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเมื่อใช้สกิลแล้วมีโอกาสติดแล้วจะติดผลทางนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็จุดที่2และจุดที่3เนี่ยคือ หลังจากคิติคอลก็จะเกิดผลนู่นนี่นั่นนะก็โจมตีศัตรูเป้าเดียว2เป้า3เป้าว่าไปนะครับจุดที่4นี่ไกลเกินที่จะคิดแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูระบบอาร์ติแฟกต์ของไก่งวงด้วยนะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจดีๆนะใครอยากจะปั้นน้องให้สุดนะคือมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับใช้ทั้งหัวใจใช้ทั้งเพชรนะครับส่วนพี่เนี่ยขอหยุดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าพี่มีตัวที่เก่งกว่าน้องชะดำเยอะแล้วนะครับแล้วก็อันนี้หมดแล้วนะเอาของเรื่องกิจกรรมครับทีนี้เรามาบทสรุปของกิจกรรมไก่งวงของพี่นะก็คุณอาหารนะครับสำหรับคนที่จบกิจกรรมนี้ไปแล้วก็ไม่ได้น้องไก่งวงพี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ก็เป็นอันรู้นะว่ากิจกรรมใหญ่ของฟู้ดแฟนตาซีอันนี้เป็นครั้งที่2ถัดมาจากพิซซ่านะครับซึ่งพิซซ่าเนี่ยพี่ถือว่าพี่พลาดนะเพราะพิซซ่าเนี่ยพี่ได้แค่2ดาวนะครับแล้วก็ครั้งนั้นไม่พร้อมนะครับเพชรไม่พอนะแล้วก็ไก่งวงเนี่ยถือว่ามาตอนจังหวะที่พี่เพชรพร้อมพอดีนะครับแล้วก็เปไปนิดนึงด้วยนะไม่ใช่จ่ายแค่เพชรนะเพชรก็หมดนะครับเงินก็จ่ายนะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมอนิเตอร์อยู่ช่วงประมาณตี 5นะแข่งขันกันสูงมากพี่อยู่ในช่วงท้ายของ 1-3% นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ก็ได้4ดาวนะแล้วก็ได้ไอใบไอทีแฟกต์ของพี่เนี่ยสรุปของพี่ได้ทั้งหมด240ใบนะครับแล้วพี่มาทำเป็นพลังงานดีแฟกได้ทั้งหมด740นะครับแล้วก็เปิดไปได้ถึง3จุดแล้วก็ถึงจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้จะมีทางแยกนะครับทางด้านบนเนี่ยจะไปพลังงานไม่ใช่พลังงานคือความแรงของคิติคอลนะข้างล่างเนี่ยมันจะไปมีเขียนว่าระเบิดก็คือคิติคอลเรทนะครับพี่ก็เลือกทางคิติคอลเรทมากกว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่องหนึ่งมั้งที่เกี่ยวกับคิติคอลนะนี่ไงคือช่องแรกนี่แหละครับหลังจากคิติคอลไปก็จะมีผลของสกิลนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งจุดเนี้ยเพิ่มคิติคอลเลทพี่ก็เลยเลือกเส้นทางนี้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะสำหรับคนที่อาจจะคิติคอลเยอะแล้วอาจจะเส้นบนก็ได้นะครับ ก็ลองมาดูแล้วกันนะก็พี่ว่าอย่างต่ำเนี่ยกิจกรรมเนี้ยนะสำหรับคนที่ได้ไก่งวงจะต้องได้ไก่งวงแน่ๆนะครับ1ดาวแล้วก็ต้องได้ชิ้นส่วนของอาร์ติแฟกต์มาอัพเนี่ยอย่างน้อยน่าจะถึงจุดที่1นะจุดที่1เนี่ยก็สกิลก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับอันแรกเนี่ยหนูตัวแรกเนี่ยหลังจากCriticalนะจะเพิ่มโจมตีสกิลพลังโจมตีสกิลของตนเองนะครับ 13.2% แล้วก็จุดที่2หลังจากCriticalมีโอกาส 13% จะเพิ่มพลังงานจริงๆพี่ก็สนใจอันนี้นะแต่ว่าโอกาสมาค่อนข้างต่ำนะครับแต่พี่เลยเลือกอันที่3นะครับคือหลังจากCriticalไปจะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายอันนี้คือไม่ต้องลุ้นคือCriticalปุ๊บก็ใส่สกิลเลยนะครับแล้วก็คือการเลือกสกิลพวกนี้ก็เลือกตามหนูหน้าตาหนูนะอย่างเนี้ยพี่ใส่หนูตัวนี้มันก็จะได้เนี่ยครับมันก็จะได้สกิลนี้ถ้าพี่ใส่หนูตัวนี้นะพี่ก็จะได้สกิลนี้นะครับก็แค่นี้เองเรื่องการเปลี่ยนหนูก็ไม่มีผลนะสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าพี่มีหนูช่องเขียวนี่พี่มีหนูแค่ระดับ3เองนะขนาดสุ่มทาโก้ไปเยอะแยะนะครับไม่ได้ส่วนตัวนี้เขาแจกนะถ้าได้ 750,000 เขาแจกระดับ6ให้เลยนะถือว่าสุดยอดเลยนะครับวันนี้นะก็เลยไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าวันนี้มันเลเวลเยอะส่วนหนูตัวนี้โชคดีได้เลเวล4มานะครับก็เลยใส่ไปนะหลังใช้สกิลนะครับจะสร้างภูมิต้านทานตัวเองนะป้องกันมึนงงแล้วก็สะกดนะครับระยะเวลา6นาทีและสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 13% นาน4วินาทีนะครับก็มันจะมีจุดแตกต่างกันข้างบนนี้จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานอันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีสกิลนะครับก็ตามนี้แล้วก็พี่ได้ไปลองใช้ไก่งวงมานะครับไก่งวงของพี่เนี่ยสเตตัสประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ลองสเตตัสอยู่2อย่างก็คือความเร็วโจมตีกับพลังโจมตีนะพี่ก็ไปลองตีกรอบนะครับผลสรุปมาว่านะครับคือถ้าใช้ความเร็วโจมตีเนี่ยพี่ตีกล่องได้เร็วกว่าคือเลือดกล่องลดเร็วกว่าโจมตีนะครับคือโจมตีของพี่เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะพูดอาหารคู่หูพูดปีศาจที่โจมตีพี่ก็เยอะนะครับแล้วก็ ความเร็วโจมตีของพี่ที่ไปทดลองนี้ได้ประมาณ 19,000 นะครับผลสรุปมาในระดับสเตตัสที่พี่ทดลองเนี่ยความเร็วโจมตีได้ผลดีกว่านะครับแล้วก็พี่ได้ทำการทดลองเทียบกับซัมมะด้วยซัมมะนี่พี่ก็ใส่สูตรเหมือนกันนะไปลองตีกล่องดูนะครับซัมมะนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับหมดเวลานะครับแต่ไก่งวงเนี่ยพี่รู้สึกว่าเก่งพอสมควรนะไก่งวงตัวเดียวสามารถตีกล่องที่ซัมมะไปตีเมื่อกี้นะครับตายได้ไม่ธรรมดานะครับน้องไก่งวงนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็พี่สกิลพี่อัพไปถึงเลเวล29นะ92อันนะครับก็ตามนี้นะครับระบบอาร์ติแฟกต์เนี่ยก็อัพไปเลยนะไม่ต้องลังเลนะครับเก่งครับทำให้น้องเก่งขึ้นมากนะนี่นะนี่นะครับพี่อันนี้เส้นทางของพี่นะครับแล้วก็ X Knock เดี๋ยวรอคลิปหน้าพี่ยังไม่ได้ปั้นนะครับ X Knock X Knock พี่ก็ได้ผลเหมือนกัน4 ดาวแล้วก็ใบอาร์ติแฟกต์ของพี่ก็ได้มา240นะครับยังไม่ได้ใช้เลยนะยังไม่ได้ปลดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนึงว่าไก่งวงใช้กับ X Knock เก่งแค่ไหนนะครับส่วนผลอันนี้คือลองใช้งานจริงไก่งวงกับการตีธุระคานะครับพี่สับเปลี่ยนทีมปกติของพี่เนี่ยพี่สับเปลี่ยนเอาข้าวไม้ไผ่ออกนะครับแล้วก็แทนไก่งวงเข้าไปแทนแล้วก็ตีสดๆเมื่อกี้เลยนะครับจากปกติพี่ตีได้ประมาณวันละ 1.5 ล้านนะวันนี้พี่ตีได้ 2.4 ล้านเลยนะครับโดยการสับเปลี่ยนเพียงแค่ไก่งวงเท่านั้นเองไก่งวงตัวนี้ของพี่นะโอ้สุดยอดมากเลยนะซึ่งถ้าดูข้าวไม่ไผ่พี่ก็สเตตัสสูงนะครับแต่งงานแล้วด้วยนะแล้วก็4 ดาวด้วยนะเจอไก่งวงที่มีระบบอาร์ติแฟกต์เข้าไปนี่ได้เพิ่มมาเกือบล้านนะครับก็อันนี้เป็นสรุปผลนะครับสรุปผลกิจกรรมแล้วก็เป็นอันว่ารู้กันถ้าเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมครั้งหน้าเดี๋ยวพี่จะลองไปเสิร์ฟดูเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับไต้หวันหรือจีนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองไปดูนะครับว่ากิจกรรมใหญ่แบบนี้ในครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมของตัวอะไรนะจะได้กะถูกนะครับแล้วก็จะได้บริหารสะสมเพชรตั้งแต่วันนี้เนิ่นๆนะแล้วก็เราอย่าไปก็เรียกว่าไงอย่าไปหลงกับกิจกรรมอื่นอย่างวันนี้มีกิจกรรมของชาดำเนี่ยคือมันก็ต้องเปย์เพชรเหมือนกันนะน้องต้องตัดสินใจดีๆนะครับเราต้องเก็บสะสมเพชรไว้สู้กิจกรรมใหญ่ครั้งหน้าเหมือนไก่งวงครั้งนี้เนี่ยคือถ้าเราทำไก่งวงได้เลเวลสูงๆเอามาใช้ถือว่ามันเก่งมากนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอให้สนุกกับเกมฟู้ดแฟนตาซีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ